ผู้ชมครับในเบรกที่2ของห้องข่าวจากสเปนนะครับผมอยู่กับมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาหลังจากจบเกมที่อเมริกาแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับ2เกมติดต่อกันแล้วที่มุ้ยไม่ได้มีโอกาสลงสนามเลยนะครับมุ้ยรู้สึกไงบ้างครับครับก็ส่วนตัวไม่รู้สึกอะไรครับไม่รู้สึกอะไรมากมายผมว่านี่แหละมันก็คือฟุตบอลนะมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้ง่ายมันบางทีผมว่ามันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคิดเสมอไปอะไรแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราการันตีตัวจริงถ้าทุกนัดถ้าฟิตแล้วไม่ติดโทษแบนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโมสรหรือว่ากับทีมชาติคือความรู้สึกตรงนี้มันเหมือนมันน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นกับมุ้ยหรือเปล่าผมว่าไม่หรอกกับการที่ไม่ได้เป็นเฟิร์สชอยส์ไม่นะผมว่าก็อย่างที่เคยบอกไปตั้งนานแล้วว่าแบบเนี้ยก็เคยเจอแล้วตอนที่ผมไปอยู่สวิตเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้แหละมันก็เจอประมาณนี้แหละผมว่าครับมันพอมาครั้งนี้เลยมันก็ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือว่าตื่นตระหนกหรือว่ามันทำใจไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยไม่รู้สึกผมว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะคือมันไม่มีใครลง11คนแรกได้แบบ15คนอะไรเงี้ยโอเคมันมี11ผมก็ต้องทำยังไงให้ผมเชื่อทุกคนก็อยากอยู่ใน11คนแหละแต่ว่ามันก็ลงได้แค่11คนอะไรเงี้ยครับถ้าเปลี่ยนกฎอาจจะมีโอกาสมากโอเคก็ทีนี้เรามาว่ากันถึงในเรื่องของเกมต่อไปกังวลหรือเปล่าครับว่าเราอาจจะไม่มีส่วนร่วมอีกคือถ้า2นัดมุ้ยอาจจะเข้าใจแต่ถ้าเป็น3เป็น4เป็น5มันจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานหรือปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกซ้อมของเรามากขึ้นไหมมากน้อยแค่ไหนก็มีส่วนก็ต้องกลับไปดูว่าเราทำงานยังไงเราฝึกซ้อมไงพอหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรที่มันยังขาดอยู่อะไรเงี้ยคือก็ต้องกลับไปดูแหละแล้วก็ไปทำไอ้สิ่งเนี้ยให้มันดีขึ้นก็คือพัฒนามันไปเรื่อยๆเพื่อนร่วมทีมมีแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าได้พูดคุยกับใครบ้างหรือเปล่าครับก็ไม่ได้มีครับคือผมว่าทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองก็โซเรโน่ก็2นัดก็เป็นตัวสำรองทั้ง2นัดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยมันโอเค1มันก็ต้องเข้าใจด้วยเทคนิคของเกมอะไรเงี้ยครับโอเค2โอเคมันอาจจะโอกาสไม่ได้เปลี่ยนลงไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องผมว่าเข้าใจแหละแล้วก็รู้แหละว่ามันจะต้องเป็นยังไงคือเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เฉพาะการเจอกับเกมใหญ่ๆทีมที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็อเมริกาจำเป็นจะต้องเน้นเกมรับผมว่าอาจจะมีส่วนเพราะว่าจากที่เคยเล่นมีหน้าตัวเป้าอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนจากหน้าตัวเป้าเป็นกลางรับอะไรอย่างเงี้ยคือเวลา2เกมที่ผ่านมาเลยไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยมันก็หายไปซึ่งโซเรโน่ที่เคยเล่นอยู่เนี่ยก็ต้องมาเป็นตกมาเป็นตัวสำรองเพื่อให้คนอื่นใส่คนอื่นลงไปตามเทคนิคครับกระแสที่เมืองไทยมีการวิพากษ์วิจัยมากคือในเรื่องของการส่ง11ตัวแรกเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับก็มองว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งค่อนข้างที่จะเหมาะสมเป็นแต่ว่ากับการเปลี่ยนตัวสำรองลงไปอย่างเช่นกองหน้าอย่างเทวีบูฟูมาเนี่ยหลายคนก็มองว่าเล่นไม่ดีแต่ทำไมถึงยังได้รับโอกาสลงเล่นระหว่างฝึกซ้อมนี่เขาซ้อมได้ดีกว่าเราหรือเปล่าถึงได้รับโอกาสก่อนเราก็อาจจะมีส่วนแหละผมว่าด้วยโอเคหนึ่งผมว่าหลักๆ ก็น่าจะเป็นความแข็งแรงคือโอเคมันต้องเปิดเก็บลุกแล้วอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็พูดยากแหละผมตัดสินใครไม่ได้หรอก ผมก็ไม่ได้เก่งกว่าเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมไม่สามารถไปตัดสินว่าเขาดีไม่ดีผมเก่งกว่าหรือผมดีไม่ดีอะไรเงี้ยคือผมก็บอกไม่ได้แหละโอเค okay, แต่เขาก็มีจุดเด่นของเขาอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าผมก็มีจุดเด่นของผมเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเทคนิคในเกมนั้นหรือว่าสิ่งที่โค้ชอยากจะเลือกใช้อะไรเงี้ยมันยังไงมากกว่าเจอสถานการณ์แบบนี้มี
ทำให้เป้าหมายของเรามันเปลี่ยนไปไหมทั้งระยะสั้นระยะยาวไม่มีเปลี่ยนเลยผมว่าครับยังเหมือนเดิมผมว่าเหมือนโอเคเราได้รับโอกาส3นัดแรกอ่ะมันเหมือนจริงๆเราไม่เคยไม่ได้ตั้งเป้าว่า3นัดแรกเราจะมีโอกาสได้เล่นตั้งแต่แรกเลยเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าโอเคจะนัดแรกเราจะต้องได้ลงขนาดไหนอะไรเงี้ยเราไม่เคยตั้งเป้าแต่พอมันมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยผมว่ากลายเป็นว่าเราไปตั้งเป้าให้มันสูงกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยซึ่งความเป็นจริงอ่ะโอเคมันอาจจะเร็วไปก็ได้อะไรเงี้ยในความเป็นจริงอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสว่าโอเค3นัดแรกแล้วด้วยความที่มันการแข่งขันมันสูงเลยอ่ะมีความเป็นมืออาชีพสูงเนี่ยโอเค3นัดแรกผมลงไปผมทำงานไม่ดีผมทำงานผมว่าอาจจะทำงานได้ไม่ตามเป้าหมายอะไรเงี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนว่ามันก็เป็นปกติอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นเพราะว่า เราได้ลงสนามตั้งแต่นัดแรกเลยก็เลยทำให้ทุกอย่างอ่ะเป้าหมายที่หรือว่าความคาดหวังของแฟนบอลอ่ะมันเร็วไปผมว่ามันก็จะเร็วกว่าเดิมอ่ะตอนแรกแค่แบบขอให้ okay, มีชื่อลงเล่นหรือว่ามีชื่อในตัวสำรองมีชื่อแล้วมันได้ลงก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออแบบจะได้ลุ้นว่าจะได้ลงไม่ได้ลงอีกทีนึงตอนนี้ทุกคนกลายเป็น3นัดกลายเป็นว่ามองพอได้เล่นแล้วพอกลายยิงประตูนัดที่4นัดที่5แล้วไม่ได้ลงเพราะอะไรอะไรผมว่าครับแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างแหละผมว่ามันที่มันประกอบกันเลยก็ถือว่าเป็นยังเป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับมุ้ยในการที่จะมองเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ของตัวเองที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ผมว่ามันหมายถึงมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าผมไปคิดแบบว่าให้มันลบไปนั่งเครียดว่าทำไมแม่งไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะคือมันก็ยังมีเกมต่อไปอ่ะผมก็ยังต้องซ้อมต้องพัฒนาเองในหลายๆด้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันคือไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าอดีตมันจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมว่าแบบเราซ้อมเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับฟุตบอลที่ผมได้เล่นอ่ะผมว่ามันก็พอแล้วอ่ะแล้วณเวลานี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนครับฟุตบอลที่เราเล่นก็มีความสุขนะผมว่าเพียงแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องปรับเนี่ยแต่ถามว่าผมสนุกไหมกับการได้ซ้อมได้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะโอเคนั่นก็เท่ากับว่าคือสาเหตุที่ความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามอยู่รู้สึกว่ามันเหมือนการก้าวถอยหลังก็เป็นเพราะว่าเราก้าวไปข้างหน้าเร็วเกินกว่าที่ทุกคนคาดเอาไว้แต่ถอยหลังบ้างก็ดีนะถอยหลังบ้างก็ดีถอยแล้วค่อยก้าวไปใหม่ก็ยังไม่ได้ล้มนั่นหน่อยใช่ถึงล้มก็ลุกขึ้นมาอยู่ดีแหละครับยังไงก็ต้องลุกแหละไม่มีปัญหาสบายสบายก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละผมว่ามันล้มได้มันถอยได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าทุกครั้งที่มันล้มอะไรเงี้ยมันก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรง่ายอย่างที่เราคิดเสมอหรอกต้องรอดูกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเกมนัดที่6ของฤดูกาลนะไม่ได้จะบุกไปเยือนเดปอร์ติโวลาโกรุญญาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาก็หวังจะได้คะแนนนะเพราะว่าลาโกรุญญาเป็นทีมที่ว่ากันแล้วตอนนี้นะน่าจะสู้กันโดยตรงเพื่อการดิ้นรนในการตกชั้นครับคาดหวังกับเกมนี้มากน้อยแค่ไหนฮะก็อย่างแรกก็อย่างที่บอกอะไรเงี้ยก็พยายามทำไอ้ตอนซ้อมให้มันดีเลยแล้วก็ผมว่าทำได้อย่างเดียวแหละก็รอโอกาสแหละรอโอกาสเราก็ถ้าโอกาสมันมาแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแหละมันไม่ได้บอกได้ทั้งเมื่อไหร่ว่าโอกาสจะมาตอนไหนทำได้แค่ว่าทำตัวให้มันพร้อมกับโอกาสเมื่อโอกาสมาถ้าเราไม่พร้อมมันก็เปล่าประโยชน์ใช่ครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็เท่ากับเราก็ได้บทสรุปคร่าวๆความรู้สึกหลังจากที่ไม่ได้ลงสนาม2เกมที่ผ่านมากับเรอัลโซเซดาดกับแอตเลติโกมาดริดนะครับมันก็ยังมีมุมมองที่ดีต่อการเล่นฟุตบอลที่นี่นะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ย่ำแย่ครับถ้าพลาดก็กลับมาสู้กันใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้มุ้ยต่อไปนะ
ครับในเกมที่บุกไปเยือนในบอร์โดแล้วก็ยากเอาตัวจริงสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนอยากเห็นมากโอเคครับวันนี้ขอบคุณมุ้ยมากครับ